พลังงานจากคลื่นมือถือกับพลังงานจากดาวนอกโลกที่ส่งมายังโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกวันคลื่นพลังงานอันไหนอันตรายกว่ากันครับคลื่นมือถือมือถอยนี่อันตรายมากที่สุดส่วนคลื่นที่เขาว่านะครับเขาว่านะครับคลื่นที่เขาว่ามาจากนอกโลกจะมาจากดวงดาวไหนก็ตามทีหรือแม้แต่คลื่นของดวงอาทิตย์นั่นนะครับคลื่นนั้นเขาให้ประโยชน์นะครับจำด้วยครับคลื่นที่มาจากดวงอาทิตย์คลื่นมาจากดวงดาวไหนก็สุดแท้แต่มันคลื่นเหล่านั้นให้ประโยชน์นะครับแต่คลื่นที่ให้โทษคือคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยให้โทษจริงๆครับให้โทษจริงๆนะครับให้โทษอย่างมากนะครับเด็กเล็กเด็กโตเจอหมดควายอยู่กลางทุ่งก็เจอนะครับดีไม่ดีเดินไปผ่านควายกลางทุ่งมันเจอคลื่นเนี่ยมันวิ่งเขวิดเอาง่ายๆนะพี่ทำไปเล่นไปนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะลุงออกยกเว้นลุงฮะเดินไปสบายทำอะไรลุงไม่ได้หรอกควายพวกนั้นจริงใช่ไหมฮะทำอะไรลุงไม่ได้หรอกควายจริงสบายเพราะอะไรผมรู้มันผมรู้วิธีหลีกหลบหลีกมันผมเลี้ยงมันมาเยอะขี่หลังควายมาเยอะโอเคไหมอ้าวนะผ่านไปตกลงไว้นะคุณปลาบูเงินนะครับไอ้คลื่นโอเคนะไอ้คลื่นไม่ว่าจะคลื่นอะไรก็ตามอ้าวคลื่นดาวหางวิ่งผ่านคนก็บอกว่าอันตรายผมบอกคลื่นพวกนั้นให้ประโยชน์ถ้ามันบอกให้ประโยชน์เพราะมันผ่านชั้นอวกาศมาเออมันผ่านมาทางอวกาศโอเคนะอวกาศมันก็กรองให้เยอะแยะแล้วตรงนั้นน่ะโอ้ยมาไม่ทันหรอกมาไม่ถึงหรอกโอเคนะวิธีคิดเองอ่ะไม่ต้องตั้งแท่นจริงนะคลื่นแล้วมันจะมาเฉพาะภาษาฟิสิกส์นะครับมันจะมาที่เขาเรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับโฟตอนหรือพลาสมาเท่านั้นเองมันมีแค่นั้นมันจะมาแค่ตัวให้ประโยชน์ครับโฟตอนหรือพลาสมามันก็คลุ้งอยู่กับชั้นบรรยากาศเราธรรมดานี่เองครับโฟตอนนั่นคืออยู่ใกล้ผิวกายเนี่ยคนไหนที่สามารถทำได้เนี่ยโฟตอนจากผิวกายนี่เต็มเลยครับมนุษย์พันนี้ถ่ายรูปจะไม่ติดนะครับเห็นขาวพลหมดทั้งตัวเลยแหละครับมนุษย์พันนี้นะถ่ายรูปกล้องนี่แหละครับธรรมดาเนี่ยเห็นภาพขาวหมดพ้นทั้งตัวเลยแหละครับนั่นแหละนั่นแหละมาไปนู่นเลยเวลาไปพูดจะว่าตัวเองทำได้โอ้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำถ้ามันจะได้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไหนทำว่าไปนู่นถ้าทำมันทำไม่ได้ถ้ามันจะได้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องทำเห็นไหมภาษาลุงเนี่ยครบได้ที่ไหนล่ะพี่ก็นะค่อยๆคิดครับนี่แหละต้องบอกว่าภาษาลุงภาษามันกิ๊กก๊อกลุงงอกิ๊กก๊อกภาษาลุงงอเนี่ยมันกิ๊กก๊อกโอเคจบนะปลาบูทอง